โอ้โหคุณแม่นี่ต้องผักเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนี่เราเป็นม้าหรือเป็นอะไรเป็นคนเนี่ยค่ะเป็นคนเหรอต้องกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอต้องกินแบบนี้แล้วต้องกินทุกวันพี่เจมส์รู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะที่กินผักน้อยหรือไม่กินผักเนี่ยเสี่ยงมีลูกยากถึง 23% เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่กินผักทุกวันโอ้เยอะนะ 23% นี่ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากก็เลยบอกว่าต้องไปจัดหาจัดซื้อผักเอามาปั่นกินก็ได้หรือพี่จะแบบไหวโอ้โหไอ้ไหวมันไหวแต่ว่ามันทำได้ทุกวันหรือเปล่าเนี่ยสิมันได้สักหัวไหมอ่ะแม่มีวิธีที่มันง่ายกว่านี้ไหมเร็วกว่านี้ง่ายกว่านี้แล้วได้ประโยชน์แบบเต็มๆเลยอ่ะมีไหมปั่นก่อนมาปั่นก่อนปั่นก่อนเหรออ้าวโอเคกินเข้าไปโอ้ดีแล้วแม่ก้อยนี่ง่ายๆปั่นไม่ใช่ป้าหมายถึงว่าถ้ามันจะมีอะไรที่มันง่ายเอาแบบง่ายสะดวกเร็วได้ประโยชน์นี่ค่ะจัดไปค่ะผงผักเพียวเรสแล้วก็ผงผักเพียวกรีนโอ้แบบนี้สะดวกเลยใช่ค่ะเป็นผงอยู่แล้วป้าเพียวกรีนก็คือพืชผักสีเขียวที่มีคลอโรฟิลล์สูงครับสีแดงก็คือพืชผักสีแดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงบำรุงเลือดบำรุงสเปิร์มบำรุงไข่ปรับสมดุลฮอร์โมนการตกไข่แล้วก็ชะลอรังไข่เสื่อมแล้วก็ทำให้เลือดสะอาดมีฟอกสมุดเลือดโอ้นี่แปลว่าบำรุงได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วยผู้ชายจะเน้นไปที่กินสีแดงผู้หญิงกินทั้งแดงกินทั้งเขียวเพราะผู้หญิงจะมีในเรื่องของฮอร์โมนการตกไข่ด้วยครับผมเริ่มแม้เอาแบบง่ายโดยเฉพาะเนี่ยถ้าคุณพ่อก็คือเน้นไปที่สีแดงเพราะว่ามันมีไลโคปีนสูงคุณพ่อกินแบบนี้ได้เลยวันละ1-2แก้วโอ้นี่จะบอกให้นะว่าสูตรนี้สำเร็จกันมาเยอะแล้วผู้ชายกินแบบนี้เลยวันละ2แก้วนะครับก็คือน้ำมะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่ผงผักเพียวไว้2ช้อนอันนี้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะสภาพสตรีหรือสภาพบุรุษนะครับบำรุงนี่สภาพบุรุษบำรุงสเปิร์มนี่เมื่อก่อนนี้กินบ่อยมากเป็นไงคะต้องบอกว่ารสชาติดีด้วยประโยชน์สูงด้วยและที่สำคัญคือถึงง่ายมากสะดวกเร็วแล้วก็มีความทันสมัยด้วยเอามาชิมนี่ผู้หญิงกินด้วยนะผู้หญิงอยากใส่สวยก็ต้องกินด้วยแล้วผงเขียวต้องทำยังไงบ้างครับคือจะน้ำเปล่าแบบนี้เลยก็ได้นะคะเหมือนเรากินน้ำคลอโรฟิลล์อะค่ะแล้วก็ซดตลอดเช้าไอ้คุณก้อยดื่มทุกเช้าเลยเนี่ย1ขวดอะก็จะใส่ผงสีเขียวไป1ช้อนครับ1ช้อนชาเรากิน2ขวดก็ใส่2ช้อนชาครับผมน้ำมะเขือเทศจิบๆไปหรือบางคนเครื่องดื่มก็จะเป็นเนี่ยพวกอัลมอนด์ก็ได้ตัวนี้นะคะอัลฟาฟาวีทกราสสไปรูลินาแล้วก็มอริงกาเป็นซุปเปอร์ฟู้ดหมดเลยพี่เจมส์ไม่อยากคนก็เชฟเนี่ยแค่เนี้ยค่ะก็เท่ากับเรากินผักเป็นแบบเป็นกิโลแล้วพี่เจมส์สองช้อนอ่ะโอ้โหเนี่ยมันเลิศมากเลยนะครับคัดสรรคัดเลือกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นผักที่เหมาะสมกับการบำรุงเกี่ยวกับเรื่องภาวะเจริญพันธุ์โดยเฉพาะด้วยนะฮะเนี่ยค่ะก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้กินผักแล้วนะลองกินดูดิป้าเห็นไหมกินง่ายอร่อยมันจะมันนมอัลมอนด์นะคะมันใช้มัทฉะกินทีโอ้ใช้มัทฉะกินทีไม่เหม็นเขียวนี่ค่ะสำหรับคุณแม่ๆแล้วก็คุณพ่อๆนะคะที่กำลังบำรุงเตรียมมีน้องนะคะอย่าลืมจัดผงผักเพียวเรสเพียวกรีนติดตู้เย็นเอาไว้ด้วยนะคะจะต้องกินผักให้ได้ทุกวันทำแบบนี้รับรองทำได้ทุกวันแน่นอนค่ะ